ส่วนอีกจุดค่ะก็คือที่ชุมชนซอยวนาวันซอยเจริญนคร14เขตคลองสานนะคะเจ้าหน้าที่อปพร.ฐานกรุงธนบุรีเขตคลองสานนำเครื่องพ่นละอองฝอยบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปฉีดพ่นตามที่พักอาศัยในบริเวณชุมชนและวัดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยในบ้านในช่วงปีใหม่และที่กำลังจะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดด้วยแนะนำทีมงานนะครับลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการโรคโควิด19ในชุมชนซอยวนาวันเจริญนคร14นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด19แล้วก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็หมั่นล้างมือทำความสะอาดมือทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยระงับยับยั้งไม่ให้โรคโควิด19เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนนะครับเอาไปกันที่ตลาดเช้าหมู่บ้านรัชดา